นี่เป็นหน้าโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครนะฮะนี่เป็นคลองทหารเรือนะฮะตรงนี้เป็นร้านที่เรามาถ่ายเรื่อยๆนะตรงนี้นะหน้าโรงเรียนสองขนองครับผมตรงนี้ก็จะมีตลาดอีกนะเป็นโต้รุ่งนะแต่ว่าร้านยังวางไม่ครบครับนี่นะหน้านะมีตลาดแดนมาร์กนะหน้าผมนั่นไฟแดงนะจะเป็นสี่แยกเทศบาล8นะตรงนี้กระชายครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยดับเพลิงนะมาตรฐานท่าเรือนะดูพวกของสดนะทะเลย่างอะไรพวกนี้ฝั่งนี้เป็นท่าเรือนะจะข้ามไปฝั่งท่าจะหลอกตรงนี้ก็เย็นๆก็มานั่งกันนะร้านสเก็ตก่อนนะแล้วก็นั่งกันสบายๆลมเย็นสบายเย็นตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วผมรถยนต์มาก็มาได้เลยนะเนี่ยทางเข้าด้านในยังจอดได้อีกนะฮะใครมาเที่ยวมหาชัยก็อย่าลืมแวะกันด้วยนะพัทยาท่าเรือนะฮะ1964ครับผมฝั่งนู้นไกลๆนั้นท่าฉลอมครับผมท่าฉลอมกับมหาชัยคิดทำไมว่าไกลนี่ก็เป็นตลาดล่างตลาดทางรถไฟนะฮะบ้านเช่าก็จะมีร้านกล้วยปิ้งนะอยู่ตรงนี้มาดูกันครับผมสวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่มหาชัยนะฮะอยู่บริเวณน้ำพุครับผมตรงฝั่งตรงข้ามผมเป็นเทศบาลสมุทรสาครนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆขี่วนรอบมหาชัยครับผมว่าบรรยากาศเป็นไงแล้วมีอะไรบ้างนะครับบริเวณน้ำพุนะด้านซ้ายด้านขวาก็มีของขายเยอะแยะตรงนี้เป็นหน้าโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครนะฮะตรงนี้ก็จะมีขาหมูนะฝั่งนู้นก็จะมีของขายนะหลายอย่างนะฝั่งนี้มีไก่ย่างบางตาลนะปลาหมูย่างทาโกยากิตรงนี้เป็นสถานีตำรวจนะฮะนี่นะสถานีตำรวจสภ.เมืองเป็นคลองทหารเรือนะฮะ
็นถนนนรสิงห์แล้วนะฮะนะตรงนี้เป็นร้านที่เรามาถ่ายเรื่อยๆนะตรงนี้นะนั่งเรียนสองขนอครับผมขายเยอะนะตอนนี้ร้านยังมาไม่ครบนะฝั่งนู้นก็มีนะกลับมาน้ำพุอีกครั้งหนึ่งยังอยู่บนถนนนรสิงห์นะครับฝั่งนี้เป็นน้ำพุพาซ่าครับผมตรงนี้ก็จะมีตลาดอีกนะเป็นโต้รุ่งนะฮะแต่ว่าร้านยังมาไม่ครบครับเยอะนะเดี๋ยวรถตรงไปเรื่อยเลยเดี๋ยวเราจะพาไปที่ตลาดแลนด์มาร์คจริงๆมหาชัยมีอีกหลายซอยนะแต่ว่าถ้าช่วงเย็นๆจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วจะช่วงเช้าจะเยอะด้านหน้าผมก็จะเป็นนี่นะแลนด์มาร์คแล้วก็มีตลาดเหมือนกันนะผมนี่นะข้างหน้านะมีตลาดแลนด์มาร์คนะหน้าผมนั่นไฟแดงฮะจะเป็นสี่แยกเทศบาล8นะถนนเอกชัยครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยดับเพลิงนะซอยนี้ก็ของกินก็มีนะร้านดังๆหลายร้านนะออกทีวีไปหลายร้านแล้วแถวนี้นี่เรียกซอยดับเพลิงนะครับนี่นะอันนี้ร้านจะแขกนี่ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ไฉนะนี่เลี้ยวไม่ได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะเลิกต้องตรงไปนะตรงนี้เราก็มาอยู่ปากทางนะซอยบ้านเช่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาวนไปตลาดทางรถไฟเลยครับแล้วก็ไปแวะ
ศาลหลักเมืองครับผมนี่นะซอยบ้านเช่าเรามาดูหน้าศาลก่อนมีพัฒนาการท่าเรือนะจะมีพวกของสดนะของทะเลย่างอะไรพวกเนี้ยมีนะพวกหอยอะไรพวกนี้มีเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะจะข้ามไปฝั่งท่าฉลองนะครับผมเดี๋ยวแวะมาไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองครับผมตรงนี้เป็นเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะเดี๋ยวจะมีไงนิ้วนะฮะตรงนี้ก็เย็นๆก็มานั่งกันนะมีลานสเก็ตสเก็ตบอร์ดนะแล้วก็นั่งกันสบายๆลมเย็นสบายเลยเย็นๆตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วผมตรงด้านนี้ก็เป็นลานจอดรถนะฮะใครที่นำรถยนต์มาก็มาได้เลยนะเนี่ยทางเข้าด้านในยังจอดได้อีกนะฮะที่เห็นใกล้ๆนะคือวัดป้อมนะฮะพระรามหลวงครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปตลาดล่างกันนะฮะใครมาเที่ยวมหาชัยก็อย่าลืมแวะกันด้วยนะฮะพัทยาท่าเรือนะฮะ1964ครับผมฝั่งนู้นไกลๆนั้นท่าฉลอมครับผมท่าฉลอมกับมหาชัยคิดทำไมว่าไกลตรงนี้ก็เป็นตลาดล่างตลาดทางรถไฟนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะหยุดปีใหม่นะของทะเลก็จะคึกคักเลยใครอยากได้ของทะเลก็มาได้เลยนะโอ้สองด้านเลยเต็มไปหมดเลยเยอะโอ้นี่ของทะเลของแห้งของสดมีนะมาได้เลยนะฮะเยอะมากแล้ววันนี้โอ้โหนี่ด้านนี้นะกุ้งแห้งนะมาได้เลยนี่นะกุ้งแห้งกุ้งแห้งอยู่หน้าร้านทองนี่นะนี่ทางด้านนี้ก็หอยนะมีเป็นวุ่นเลยนั่นทั้งหอยทั้งหมึกรู้สึกคักนะปกติวันธรรมดาตลาดจะวายแล้วนะฮะวันนี้เย็นแล้ว
เยอะเลยฝั่งนี้ก็เยอะเลยนะฮะอันนี้ก็มีกุ้งนะมีกุ้งเยอะแยะเลยเนี่ยดูสองฝั่งเลยอ่ะเต็มไปหมดเลยใครสะดวกเข้ามาได้เลยนะมหาชัยครับผมของทะเลเยอะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะมีลูกชิ้นเยอะแยะเลยโอ้เยอะนะเนี่ยของแห้งของอะไรก็เยอะนะสองข้างทางเลยอ่ะโอ้ร้านนี้เยอะเลยเต็มเลยวันนี้ขี่รถมานะไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลยก็เป็นนี่นะทางรถไฟนะตีตั๋วที่นี่นะเนี่ยร้านนี้ก็มีนะปูแปะนี่ปูแปะตัวเบลเลอร์นี่นะใครอยากได้ขนมงานแต่งมาร้านนี้เลยนะนี่นี่ตรงนี้เป็นนี่นะวัดมหาชัยนี่ผมจะข้ามทางรถไฟแล้วนะจะไปจุดจบที่น้ำพุอีกทีนึงนะตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟมหาชัยนะฮะฝั่งนู้นมาจากโรงเรียนใหญ่ตรงนี้ก็มีพวกผักนะตอนเย็นฝั่งนี้ก็หน้าธนาคารออมสินนี่ก็มีของขายนะที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะฮะฝั่งนี้ห้างน้ำพุพาซ่านะฮะเดี๋ยวเราวนมาเมื่อกี้ยังไม่ได้เข้าซอยนี้ซอยบ้านเช่านะฮะซอยบ้านเช่าเขาจะมีร้านกล้วยปิ้งนะอยู่ตรงนี้เคยถ่ายไปแล้วตรงนี้ก็มีของขายหลายร้านกันฮะฝั่งนี้ก็มีของขายนะตอนนี้มันเย็นแล้วตรงนี้ก็มีเนี่ยขนมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวแม่ละออดูนะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงแล้วไปกันต
ี่ก็เป็นไอ้นี่นะร้านวุ้นกองแก้วหวานน้อยเบเกอรี่นะด้านหน้านี่ก็มีของขายนะแต่ตอนนี้บางร้านก็ปิดแล้วนะฝั่งนู้นก็มีนะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม